เรียนบอลไทยทีวีสนับสนุนโดย All Plus Corporation ทำไมคุณใส่เสื้อไซส์อะไรใส่แก้วมี 4X มั้ยไม่เห็นไม่เห็นผลหนึ่งที่ผมต้องใส่เสื้อ BG แต่รู้แค่ว่าเดี๋ยวนี้ขนาดแค่ธรรมดาแล้วครับตอนนี้นะครับเรากำลังโกทูไปที่สนามแล้วเราพร้อมมากความมั่นใจว่าด้วยความเงียบของในรถนี้เราจะนำใช้เราสอบเพลงหน่อยได้ไหมครับได้ครับอันโง่ขึ้นเลยครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรก็ได้ครับก็เลยมาลองน่ามั่นใจสั่งมาโลโซนะครับเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรครับที่นี่เมืองลาวเรามาเชียร์ทีมไทยพวกเรามาเชียร์ก็มีแฟนแล้วเรางามคือนางฟ้าเข้าใจบอกจะมือวันนี้เฮาไปเล่นน้ำพกมูลแล้วเอาเล่นน้ำกันแลกสายตากันบอกแม่ตาของเราไปตกลงหักกับหมู่ของแฟนคอยเองไอจะเห็นเงาด้านโน้นี่คือของที่ผมจะแนะนำมาลาวต้องกินของลาวเขาบอกว่าเป็นไข่ที่เด็ดมากเป็นไข่ที่มีชื่อของสนามแฟนบอลทุกประเทศมากินต้องได้กินไข่นี้เดี๋ยวผมจะตอกให้ดูเพราะมันแบบสุดยอดปลาทับทิมทิมกะปิแมวขนาดไหนเอางี้อันนี้คืออะไรอย่างแรกบล็อกเข้าไปเห็นไหมยาบักอื้อใส่ไหลอ่ะนี่มีแจ่วพร้อมยื่นลงมานะแจ่วเยี่ยมแซ่บอีหลีถูกค่อยฟังน้ำพิมพ์ผมรู้สึกว่ามีพลังมากผมคือคนเหนือคนมากแล้วเนี่ยได้ลงตัวมากเอาไปคืนนะสองใบเอาสองใบพอตัวละเท่าไหร่ครับจะเด็ดแม่ดูนะตาเจ็ดหมื่นจุดสามคนกี่บาทสามสิบสามสิบพันสองร้อยสิบสวยครับตอนนี้ก็จะมันจะเข้าไปในสนามใช่ใครจะเตะบ้างจะเตะ
ครับเพลงนี้นะครับน้องไทยครับจากการที่เราเชียร์ครับมายังหนักหน่วงเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้แพ้4-2ในใจนะมากมือวันนี้ก็มีแฟนมาเชียร์เยอะมากเหมือนกันนะมาครับมีแฟนผมไม่ได้มาครับแฟนบอลเกมลุกเราแซวครับก็มาทั้งว่าทั้งมีทั้งมาจากทั้งกรุงเทพหนองคายและจังหวัดชลบุรีสุดยอดนะแฟนมันแท้ชลบุรีมาด้วยแฟนมันแท้ชลบุรีทำอะไรเว้ยนี่คือการลุกน้ำเค็มแฟนมันแท้ชลบุรีเอฟซีครับที่ยังไงกับบอลวันนี้เว้ยผมสนุกขำๆก็โอเคก็สนุกดีครับนะต้องปรับเกมกันไปเพราะว่ามันเป็นกันแม่งเราใช่ต้องลองน้องๆอาจจะเปลี่ยนสนามเราไปข้างหน้าจะดีกว่านี้ได้ขึ้นหลังวันนะพี่ผมว่าแก้เกมไม่ดีคือครึ่งแรกผมว่าตั้งแต่มันเปลี่ยนสนามเพราะว่าเป็นนัดแรกแล้วเราอุ่นมาก็ไม่ได้เป็นผลแล้วนักเตะผู้ลงกันนัดแรกผมว่านัดสองนัดสามก็ดีกว่านี้พี่มีคำตอบอะไรเกียนๆไปฝากคนที่ประเทศไหมถ้าคุณไม่มาคุณเสียใจอยู่แล้วเรามาปุ๊บจะถูกสาวสวยแค่ดูบอลจริงป่ะจริงตะกี้ผมไม่คิดต้องตำ200,000นะวันนี้ไปกินข้าวมาสั่งข้าวไป3คนไป160,000โอ้โหที่ตังมาเลยเป๋า40โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคครับผมครับโอ้แดงข้าวที่200,000ต้องสะพานแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วท่านทั้งหลายที่สาดเสียสละเวลาเดินทางมาการประปับนะครับท่านจ่ายรายได้ท่านเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าวงการฟุตบอลเราต้องผมเชื่อว่าเมื่อกี้เนี่ยนักฟุตบอลเราก็ตั้งใจเล่นนะครับซึ่งแรกอาจจะดูเกรงๆนะคือเขาไม่มีประสบการณ์เกมแบบนี้นะครับว่าจะผ่านก็ภาษาเขาจะตั้งใจทำตั้งแต่ปีที่จะเตรียมเล่นซีเกมที่เมียนมาตอนปลายปีหน้านะครับเรามีเวลาปีครึ่งแล้วก็น้องๆที่อยู่ในทีมในครึ่งทีมเกิดปี35นะเล่นซีเกมที่สิงคโปร์ก็ได้ด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยจะไม่ใช่แค่ซีเกมหรอกเขาก็จะขึ้นชุดใหญ่อะไรต่างๆก็จำได้บรรยากาศวันที่ทำทีมตกรอบไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยก็รับผิดชอบเลยจะบอกว่าไม่ได้นั่งอยู่เฉยแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขอประทานโทษด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตราบใดยังไม่ตายเนี่ยไม่เลิกฝันไม่เลิกหวังนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะต้องช่วยกันคนละใบก็มีโอกาสนะครับแทนทุกคนทั้งสตาฟโค้ชทั้งนักกีฬาขอบคุณทุกท่านเลยว่าการมามีความหมายมากเสียงเชียร์เมื่อกี้เนี่ยมีความหมายมากครับขอบคุณแทนทุกคนนะครับส่วนเรื่องเลี้ยงอาหารนี่ก็เหมือนคุณบอกว่าเบียร์ผมจัดร่วมสนุกชิงรางวัลลูกฟุตบอลไนกี้รุ่นเดียวกับที่ไทยพรีเมียร์ลีกใช้เพียงเข้าไปแชร์คลิปนี้จากหน้าแฟนเพจของเรียนบอลไทยทีวีมาร่วมสนุกกันนะครับ